ค่อะาจารย์แล้วก็นักวิจัยทุกคนนะคะครับสวัสดีครับอาจารย์ชลการนะคะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะคะตัวแทนของสำนักวิจัยนะคะก็ขออนุญาตเข้ามาเกริ่นนำเนาะที่มาที่ไปของวันนี้นะคะว่าวันนี้เรามาคุยอะไรกันนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมหาวิทยาลัยจัดเรื่องนี้เพราะอะไรนะคะก็คืออาจารย์ก็จะเล่าที่มาที่ไปว่ามันจะมีเนื่องจากกระทรวงเราเนี่ยนะคะเราอยู่ภายใต้กระทรวงอว.เนาะทีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2ซึ่งมีพันธกิจหลักในการสร้างนวัตกรรมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไอการสร้างนวัตกรรมของเราเนี่ยพวกเราอาจารย์จำนวนมากเลยเนี่ยของเราเนี่ยนะคะก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญมากในการสร้างนวัตกรรมแต่ทีนี้เนี่ยไอการที่มันจะเป็นนวัตกรรมได้มันก็คือจะต้องมีผู้ใช้งานแล้วก็ถึงสุดปลายทางก็คือเอาสามารถไลเซนซิ่งทำไปเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะทีนี้เนี่ยสำนักวิจัยเนี่ยนะคะเราก็มีกำลังสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะคะก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มเพื่อการบ่มเพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็เราก็จะตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมครบวงจรขึ้นนะคะไอ้ศูนย์เนี้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะผลักดันงานวิจัยต่างๆของทุกคนเนี่ยนะคะเพื่อให้มันไปสู่ในเชิงพาณิชย์ได้ทีนี้โจทย์ของเราก็คือเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนงานวิจัยของเราเนี่ยมันจะมีความพร้อมแค่ไหนที่จะไปสู่ในเชิงพาณิชย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอาจจะมีความรู้กันไม่มากนะคะทางสำนักวิจัยก็เลยเชิญอาจารย์ทางนิด้ามานะคะก็เชิญอาจารย์พราวพันธ์นะคะแล้วก็อาจารย์อนุกันเนี่ยจะมาช่วยพวกเรานะคะวิเคราะห์ตรงนี้นะคะโดยที่โครงการต่อเนื่องจากวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะสรรหานวัตกรรมประมาณ30รายนะคะแล้วก็เราก็จะวิเคราะห์กันว่า30รายที่อยากจะเข้าร่วมอยากจะวิเคราะห์กับพวกเราเนี้ยวัดตัวเองประเมินศักยภาพตัวเองเนี้ยมีโนว์ฮาวอยู่ใน TRL ประมาณไหนนะคะเพื่อจัดดูว่าเอ๊ะเรามีความพร้อมที่สู่เชิงพาณิชย์พร้อมที่จะใช้สำหรับอุตสาหกรรมแค่ไหนนะคะอันนั้นก็คือเป็นโครงการถัดมานะคะจากวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีที่มาที่ไปยังไงมี TRL อยู่แค่ไหนนะคะอาจารย์ก็เลยรบกวนอาจารย์พราวพันธ์นะคะจากนิด้าเนี่ยก็มาสอนพวกเราแนะนำพวกเรานะคะว่าเราจะมี TRL เนี่ยเขาวัดกันยังไงเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็เราจะมีประมาณไหนนะคะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างและโครงการที่จะต่อจากโครงการนี้นะคะก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีหลายคนเห็นแบบสอบถามแล้วนะคะก็คือว่าในสำนักวิจัยเนี่ยก็มีแบบสอบถามออกไปว่าใครสนใจที่จะทำประเมินนะคะประเมิน TRL ของตัวเองเพื่อที่จะสร้าง innovation portfolio ของมหาลัยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าโครงการฟังวันนี้แล้วสนใจอยากจะพัฒนาต่อหรือว่าอยากจะร่วมมือกับเราลองดูซิชีวิตตัวเองว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สำนักวิจัยก็ยินดีนะคะก็ติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวขอให้อาจารย์แผ่วพันธ์นะคะก็ดำเนินการต่อได้เลยนะคะต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขออนุญาตแชร์สไลด์ที่มีนะคะก็สำหรับตัว PDFในห้องแชทช่องแชทแล้วนะคะก็อาจารย์ทุกท่านหรือว่านักวิจัยทุกท่านก็สามารถไปดาวน์โหลดดูกันได้นะคะโอเคไม่แน่ใจว่าทุกท่านเห็นจะเป็นสไลด์สุดท้ายเลยสไลด์ของวันนี้ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะก็ชื่อพราวพันธ์นะคะปัจจุบันก็ทำงานอยู่กับท่านอาจารย์อนุกันที่น่าจะอยู่ในห้องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทน เล่าเรื่องเกี่ยวกับTRL สั้นๆแล้วก็ความหมายและเหตุผลที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจำเป็นจะต้องประเมิน
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีของตัวเองรวมถึงเดี๋ยวเล่าเรื่องนอกเรื่องด้วยว่าข้างนอกเขาทำอะไรการมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆน่าสนใจบ้างนะคะเผื่อจะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้นักวิจัยแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านเนี่ยมองเห็นไอเดียว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถึงแม้เราอาจจะรู้สึกว่างานวิจัยเราเคยทำมาเมื่อในอดีตไม่รู้จะไปทางไหนต่อยอดไปทางไหนวันนี้น่าจะได้เห็นแนวทางแล้วก็กระตุกต่อมคิดนะคะให้ทุกๆคนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยกันนะคะปัจจุบันนะคะก็อย่างอุ้มเองเนี่ยทำงานร่วมกับอาจารย์อนุกันในส่วนวิจัยผู้ประกอบการนวัตกรรมนะคะโชคดีก็คือได้มาร่วมกับอาจารย์ตอนที่จบปริญญาเอกแล้วก็สอนมาจากอุ้มสอนมหิดลมาก่อนเนี้ยนะคะสอนมหิดลมาสักพักแล้วก็มาเข้าร่วมโครงการจริงๆแล้วงานวิจัยปริญญาเอกจบทางด้าน operations management นะคะวิชาที่สอนก็ยังเป็น operations management แต่ว่าตอนช่วงปริญญาโทเนี่ยมีโอกาสได้จับงานวิจัยด้านนวัตกรรมนะคะซึ่งเดี๋ยวน่าจะได้อธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างของวันนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงแรกนะคะคุยกันเรื่อง TRL พยายามจะรักษาเวลาไม่ออกนอกเรื่องเยอะนะคะแล้วก็สุดท้ายน่าจะเปิดฟลอร์ให้อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านเผื่อมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการจะได้เตรียมตัวแล้วก็ซักถามเพื่อไขข้อข้องใจได้นะคะค่ะจริงๆแล้วโดยนิยามของ TRL นะคะเป็นลักษณะของการตั้งสเกลขึ้นมาค่ะเป็นเมทริกซิสเต็มที่เราพยายามจะจัดลำดับว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนี้มีความพร้อมแค่ไหนในการออกสู่ตลาดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเมทริกสเกลที่เราใช้วัดเชิงการชี้วัดคุณภาพของงานวิจัยค่ะเขาเรียกว่า maturity of technology ว่าเราโตแค่ไหนแล้วนะคะซึ่งสามารถทำให้เราเห็นว่าโอ้โครงการนี้หรืองานวิจัยนี้มีโอกาสที่จะไปไกลๆนะคะเราเรียกว่าเพ่งเล็งไปเลยว่าโอ้เทคโนโลยีนี้ดีนะน่าจะมีโอกาสไปไกลแล้วก็ที่สำคัญเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการในการทำ evaluation ของ risk นะคะคือมีโอกาสรวมถึงความเสี่ยงถ้าบางงานวิจัยตัวต้นสังกัดลงเม็ดเงินไปเยอะบางอย่างอาจจะมองเห็นว่าโอ้ไม่น่าจะไปได้ไกลนะคะก็ในระบบความคิดที่เราต้องลงทุนเนี่ยเขาก็อาจจะดึงเงินกลับมาเพราะฉะนั้นก็มองได้ทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งงานวิจัยก็ลงไปดูที่ตัวเทคโนโลยีที่เอาไปผลิตเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นแมททีเรียลเป็นวัสดุพื้นฐานเป็นคอมโพเนนต์หรือองค์ประกอบที่จะไปประกอบเป็นสินค้าอื่นผลิตภัณฑ์อื่นนะคะหรือจะเป็นองค์ประกอบเชิงกระบวนการที่เป็น process ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่สามารถเอามาประเมินระดับของ TRL ได้นะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือการเข้าใจตัวชี้วัดอย่างเป็นมาตรฐานค่ะมีแม้บรรทัดมาวัดแล้วก็ในความเข้าใจว่าเราอยู่สเกลไหนของแม้บรรทัดนั้นๆเนี่ยจะสามารถทำให้เรารู้ว่าข้างหน้ามีอะไรต่อไปแล้วก็หรือความพร้อมที่เราอยู่ใกล้กับการออกไปสู่ตลาดได้ไกลแค่ไหนจะได้วางแผนกันถูกในแนวคิดแบบนั้นนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะให้ดูว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสเกลกลางๆเนี่ยเราจะก้าวไปข้างหน้าจะมีลักษณะวิธีการคิดอย่างไรนะคะอันนี้ก็เลยหยิบตัวงานในอดีตมาตัวนึงจริงๆในเชิงของการยกตัวอย่างเนี่ยสามารถจะยกตัวอย่างจากงานวิจัยในอดีตกลับย้อนกลับไปไกลพอสมควรได้นะคะเพราะส่วนใหญ่สิ่งหนึ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นงานวิจัยที่ถูกคิดค้นมาเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วแล้วส่วนใหญ่มันก็พูดในคลาสเสมอว่ากว่าที่งานวิจัยจะออกมาเห็นผลแล้วก็ถูกใช้งานในตัวบุคคลของเราจริงๆบางทีโอ้มันเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้รวดเร็วอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นงานวิจัยในอดีตอ่ะปี2004นะคะไม่ทราบว่าทุกท่านทำอะไรกันอยู่นะคะก็ปี2004จริงๆยาวนานพอสมควรแล้วนะคะก็ยังเรียนปริญญาตรีอยู่นะคะเริ่มต้นปริญญาตรีนะคะก็งานวิจัยออกมาแล้วค่ะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฟิวเซลนะคะเอาไปใช้กับจักรยานที่ยกตัวอย่างจักรยานก็อุ้มก็สนใจจักรยานแล้วก็รู้สึกว่า
น่าจะเป็นท่านอาจารย์ทิติพงศ์นะคะหรือว่าคราวที่แล้วที่คุยกันนะคะคุยเรื่องงานวิจัยฟิวเซลก็เลยยกมาเป็นตัวอย่างของวันนี้นะคะงานวิจัยของขออนุญาตอ่านชื่อหวงหวังชิไลเอทเทลนะคะจากปี2004นะคะสมัยนั้นมีการริเริ่มแนวคิดของการเอาฟิวเซลที่เขาคิดในห้องแลบเนี่ยเอาไปประสานใช้กับการใช้งานจักรยานซึ่งแนวคิดก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะเขาคิดว่าการใช้อะไรเดียวพาหนะอย่างหนึ่งที่ไม่เกิดมลภาวะเลยให้กับโลกใบนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นแหล่งพลังงานที่สร้างตัวเองได้แล้วก็ไม่เกิดมลภาวะแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มีจำกัดของโลกใบนี้นะคะก็ถ้าเรามาดูตัวอย่างกันจากในตัวงานวิจัยนะคะก็มีภาพ3ภาพที่เราเห็นเลยค่ะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมีองค์ความรู้จากแลบและเอาแลบมาลองใช้ในความเป็นจริงนะคะลองเอาไปใส่จักรยานดูแล้วก็ภาพสุดท้ายก็น่าจะเป็นโปรเฟสเซอร์เองไปลองขี่ดูนะคะอันนี้ถ้าเกิดท่านใดรู้จักหนึ่งในชื่อเหล่านี้ก็ขออภัยด้วยนะคะจะมีความสัมพันธ์กันว่าเรามากันจากหลากหลายที่นะคะซึ่งทำให้เห็นว่านี่ก็เป็นตัวอย่างจากการย้อนกลับไปมองว่าในตัววิจัยที่เรามีซึ่งส่วนใหญ่ขออนุญาตเดาว่าเราเริ่มต้นจากงานวิจัยแหละเราสามารถที่จะเอามาแตกความเป็นระดับของตัว TRL ได้ในระดับไหนแล้วก็มีบางวิจัยที่ทำมากหน่อยก็คือเอาไปทดสอบในห้องปฏิบัติการนอกห้องปฏิบัติการแล้วก็ในสภาวะความเป็นจริงแล้วนะคะก็สามารถที่จะหยิบงานวิจัยออกมาแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูได้นะคะว่ามีระดับไหนบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่อยากจะใช้เป็นตัวอย่างวันนี้ก็คือปีนี้2020แล้วนะคะ2020ก็ยังไม่มีฟิวเซลที่อยู่บนจักรยานออกมาขายในตลาดจริงๆที่เราเดินออกไปซื้อได้เลยก็ยังไม่เห็นนะคะวันนี้เดินออกไปที่ร้านจักรยานหน้าปากซอยก็อาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีนี้อยู่แสดงว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นหรือใช้เวลานานมากนะคะกว่าเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งที่ออกมาจากงานวิจัยของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาโลดแล่นอยู่บนห้างสรรพสินค้านะคะก็มีตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดพยายามจะไปหาตัวอย่างรูปก็เป็นบริษัท AMS นะคะพยายามที่จะเอาพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยแหละมาผลิตเป็นแหล่งพลังงานของจักรยานนี่ก็เป็นหน้าตาน่าจะเป็นตัวโปรโตไทป์ของเขาอะนะคะก็หน้าตาคล้ายๆจักรยานมีซัสเพนชันมีอะไรที่ดูเหมือนจักรยานดีเหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวฟิวเซลลงไปตรงกลางเพราะฉะนั้นกว่าที่จะได้มาเป็นรูปนี้นะคะรูปตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นโปรโตไทป์แรกที่เกิดในห้องวิจัยล่ะระหว่างทางอาจจะต้องมีนักออกแบบทีมดีไซน์แล้วก็กลุ่มของผู้ประกอบการที่หรือนักนวัตกรนะคะที่มาค่อยๆช่วยกันออกแบบให้เป็นรูปแบบสุดท้ายที่น่าจะเอามาใช้ได้จริงๆหรือว่ามีรูปลักษณ์หน้าตาที่ค่อนข้าง commercialize ได้ในลักษณะนี้ทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่มองย้อนกลับไปอะค่ะบางครั้งเรายังเห็นว่ามันก็มีทั้งโอกาสแล้วก็ในระหว่างทางที่เราดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีไปท้ายที่สุดแล้วบางธุรกิจก็เกิดขึ้นได้นะคะบางโปรดักต์ก็เกิดขึ้นได้จริงบางโปรดักต์ก็กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าสุดท้ายใช้เวลาพอสมควรนะคะกว่างานวิจัยจะออกมานอกห้องแลบแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้ใช้งานจริงนะคะอีกตัวอย่างนึงก็ขออนุญาตใช้โปรเจกต์ของตัวเองนะคะในสมัยตอนเรียนอยู่ที่บราวน์นะคะก็สมัยนั้นเนี่ยจบปริญญาอุ้มจบปริญญาตรีมาจากวิศวะจากวิศวะจุฬานะคะจบโยธามาเลยไม่เกี่ยวอะไรกับเทคโนโลยีหรือว่าด้านไบโอชีวะใดๆเลยนะคะแต่ว่าข้อดีก็คือได้ไปเข้าโครงการปริญญาโทที่ชื่อ Innovation Management and Entrepreneurship ค่ะในโครงการเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำเทคโนโลยีซึ่งจริงๆก็คืองานวิจัยที่มีในปัจจุบันของฝั่งวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาให้กลุ่มของเด็กๆพวกเราเนี่ยช่วยกันคิดว่าเราจะสปินมันออกมาเป็นตัวโปรดักต์ได้ยังไงงั้นงานเทคโนโลยีที่จับไปในตอนนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไบโอเซนเซอร์นะคะคือการตรวจข้อมูลเชิงชีววิทยาแบบเร็วเนาะแบบเร็วก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจวัดการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดนะคะเขาเรียกว่าเซปซิส
ในยุคนั้นก็ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นที่จะสามารถวัดการติดเชื้อได้อย่างฉับพลันทันทีคล้ายๆกับเรารู้เรื่องโควิดกันในปัจจุบันใช่ไหมคะก็ถือว่าแอนติเจนเทสก็เร็วที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เป็นการติดเชื้อเชิงแบคทีเรียเนี่ยบางครั้งไม่มีตัวบอกอย่างฉับพลันนะคะก็ทำให้คนไข้ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่การเฝ้าระวังว่าความดันจะตกไหมเกิดสภาวะช็อกหรือยังนะคะแล้วส่วนใหญ่ไม่ถึง24ชั่วโมงเนี่ยสภาวะมันก็การติดเชื้อมันจะทำให้คนไข้ช็อกอาจจะสูญเสียชีวิตได้ฉะนั้นไอเดียของการมีเทคโนโลยีที่ทำอะไรได้ฉับพลันทันทีเนี่ยก็น่าจะ break through ค่ะก็คือทำให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตช่วยชีวิตคนได้คล้ายๆกับเทคโนโลยีโควิดที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายน่าจะได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็มีภาพบนนะคะซ้ายมือเกรกครอฟอร์ดตอนนั้นเขาเป็นดีนของ Engineering School ขวามือมอรีนก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละค่ะด้านล่างค่ะนวัตกร3คนนะคะช่วยกันพัฒนาโปรเจกต์นี้ออกมานะคะก็เราก็ทำไบโอเซปซิสดีเทคเตอร์ก็คือสามารถที่จะมีตัวแผ่นไปเก็บข้อมูลเลือดแล้วก็เอามาใส่เครื่องพยายามที่จะคิดว่ามีเทคโนโลยีไหนบ้างที่จะทำให้เราอ่านข้อมูลได้ไวนะคะหนึ่งในนั้นอาจจะพูดไม่ละเอียดทั้งหมดแต่ว่าเป็นการที่ผนังของแบคทีเรียเนี่ยมันมีโปรตีนชนิดที่ชื่อว่าไลโปโพลีแซคไครด์แล้วเราก็พยายามจะบอกว่าในสภาวะลิควิดSolid liquidLiquid crystal เนี่ยมันสามารถที่จะอ่านข้อมูลผ่านยังการฉายแสงแล้วก็ดูว่ามันเปลี่ยนสภาวะไปเป็นรูปอะไรฮะถ้าเป็นรูปขดกลมๆเนี่ยแสดงว่ามีสภาวะติดเชื้อประมาณนี้นะคะขออนุญาตเราคร่าวๆซึ่งทำให้เรามาคิดว่างานวิจัยแบบนี้สามารถที่จะคิดเป็นตัวดักอะไรได้บ้างนะคะในช่วงนั้นก็ผลิตโปรโตไทป์ 1.0 ออกมานะคะก็จะมีตัวอ่านที่เก็บเลือดแล้วก็เอาไปเสียบพยายามจะคิดว่าทำไงให้ไปเสียบแล้วอ่านผลออกมาได้อย่างรวดเร็วซึ่งจริงแล้ว เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าณตอนนั้นถึงปัจจุบันก็ยังมีแกปของสิ่งที่ทำได้และสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่นะคะซึ่งในไอเดียของตอนผลิตโปรเจกต์นี้ออกมานะคะปี2008ก็เราก็พยายามที่จะสร้างความคิดว่าต่อไปเนี่ยมันต้องมีเทสคิดที่อยู่กับทุกบ้านแล้วทุกบ้านก็เช็คเหมือนทุกคนเช็คค่าน้ำตาลคล้ายๆคนเป็นเบาหวานเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะ preventive ได้นะไม่เกิดการติดเชื้อในแต่ละวันเดินออกไปนอกบ้านได้อย่างสบายใจหรือคนที่กำลังติดเชื้อก็เฝ้าระวังสภาวะไม่ให้เกิดอาการช็อกนะคะซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้วประมาณ20ปีเนื่องด้วยตอนนั้นก็แต่ละคนนะคะแยกย้ายกันไปโมรินที่เป็นคุณโมรินไปเป็นคุณหมอโมรินก็เอาเทคโนโลยีนี้ไปด้วยค่ะอุ้มมาเรียนปริญญาเอกก็เลยไม่ได้ทำต่อเนื่องนะคะแต่ก็ตั้งใจตอนนั้นก็ไปพิชกับหลายๆหน่วยงานนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เงินมานะคะแต่คิดว่าเทคโนโลยีนี้ยังอยู่แล้วก็ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมถึงสนใจในตัวนวัตกรรมเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็มีพื้นฐานของการอ่านงานวิจัยที่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะกับฝั่งไบโอฝั่งเคมิสทรีนะคะแล้วก็พยายามจะทำความเข้าใจเพราะว่าหน้าที่ของเราก็เป็นส่วนที่จะดึงเอาความเป็นไปได้เชิงนวัตกรรมเนี้ยมาสร้างเป็นโมเดลธุรกิจนะคะท้ายที่สุดนะตอนนี้พัดเอเนี่ยค่ะน่าจะใกล้เคียงที่สุดของแอปบอทนะคะก็คือเป็นถ่ายรูปเราต้องหาโลเคชั่นเดินถ่ายน่าจะเป็นอ่านตัวของหลักที่เอามาตั้งขนาดไม่เอ่ยใช้ได้ยากพอสมควรนะคะก็น่าจะใช้ได้ยากแล้วก็ยังดูในยุค10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรที่จะใกล้เคียงกับที่เราอยากให้เป็นนะคะเดี๋ยวจะมีตัวของ Samsung ที่ออกมาใหม่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงว่าเทคโนโลยีมันจะเข้าไปอยู่ในอะไรที่ portable แล้วก็rapid รวดเร็วได้จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางภาครัฐนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีแบบนี้เอาเล่ามาจริงๆเลยสิว่า อยู่ในกระบวนการไหนขั้นตอนไหนนะคะตามความเข้าใจก็คือหน่วยงานอย่าง NIH and National Science Foundation National Healthของอเมริกาเนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่แต่ละปีเขาได้รับฟันดิ้งเยอะแยะมากมายนะคะเขาจำเป็นที่จะต้องทราบจริงๆว่า
ในโปรเจกต์เหล่านั้น 1,000 โปรเจกต์เนี้ยอยู่ในระดับใดบ้างเพื่อประเมินว่าความก้าวหน้าที่เป็นไปได้แล้วก็โอกาสที่เทคโนโลยีนี้จะอยู่ใกล้ความจริงแค่ไหนเนี่ยในภาพรวมจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้น TRL ก็ถูกใช้มากนะคะในการประเมินผลเทคโนโลยีโดยเฉพาะองค์กรที่มีเทคโนโลยีหรือว่างานวิจัยอยู่ในมือเยอะๆนะคะก็มีการใช้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทยเราส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนภาคส่วนมหาวิทยาลัยนะคะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะแต่ว่าในอเมริกาก็มีหลายๆหน่วยงานที่เอาไปใช้ส่วนใหญ่เราจะได้ยินพวก definition จาก NASA นะคะแล้วก็ defense นะคะ energy oil and gas industry ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ใช้ TRL เพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนและที่สำคัญประเมินโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่มีพ่วงมากับตัวชีวัดนั้นๆที่เรากำลังสร้างขึ้นมานะคะทำไมวันนี้ถึงอยากพูดเรื่อง TRL ควบคู่ไปกับแนวความคิดว่างานวิจัยที่เรามีอยู่ในมือน่าจะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาเติบโตนะคะภาพที่เห็นทางด้านซ้ายมือน่าจะเป็นภาพคลาสสิกพอสมควรก็เป็นโปรโตไทป์ของเมาส์รุ่นแรกนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยงานวิจัยเราเห็นภาพว่าต่อจากนี้เราจะพัฒนานะสิ่งที่มีลูกกลิ้งอยู่ตรงพื้นนะคะมีปุ่มกดอยู่ด้านบนวันหนึ่งก็จะถูกพัฒนาจากตัวโปรโตไทป์เนี้ยให้กลายมาเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเป็นเมาส์ที่เราใช้ในปัจจุบันที่มีลักษณะของการใช้อย่างสะดวกนะคะก็ทำให้เห็นว่าโปรโตไทป์แรกเนี่ยส่วนใหญ่เราคุ้นชินกับสิ่งที่อยู่ในแล็บของเราแล็บสเกลเราพัฒนาโปรโตไทป์ออกมาโอ้โหหน้าตาไม่ได้เรื่องเลยค่ะนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าวันหนึ่งถ้ามันมีโอกาสทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเราก็สามารถพัฒนาโปรดักต์แบบนี้ให้เป็นโปรดักต์ที่ถูกใช้ในวงกว้างนะคะแล้วก็พัฒนาความสวยงามไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นขอมาเริ่มที่ TOL ที่เป็นลำดับเลยละกันก็ TOL มีทั้งหมด9ระดับนะคะก็ทางสไลด์นี้ก็จะเห็นว่าอุ้มใส่ไว้เป็นสิ่งที่ต้องมีนะคะส่วนใหญ่ก็เข้าใจตรงกันกับข้อมูลจากสวทช.เองนะคะก็ไปสรุปข้อมูลมาบ้างแล้วก็จะอธิบายตัวอย่างให้อย่างเช่น TOL 0เนี่ยก็มี literature review ถือว่าเพียงพอนะคะขอไม่พูดถึงละกันเริ่มไปที่ TRL 1ก่อนนะคะก็เริ่มที่จะมีหลักการพื้นฐานที่ได้รับการพิจารณาแล้วก็รายงานออกมาแล้วส่วนใหญ่ก็เราสามารถจดบันทึกเป็น specification ของงานวิจัยนะคะเป็นบทวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะคะหรือว่าสามารถที่จะบอกได้ว่าการทดลองนี้มีแนวโน้มความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะมีตัวแปรอะไรบ้างที่จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะต่างๆในตอนท้ายอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการ observe แล้วก็ report เนี่ยถือเป็น TRL ขั้นที่1 นะคะแต่ดาว่านะคะส่วนใหญ่เราในเชิงงานวิจัยเนี่ยเราควรจะต้องมีคอนเซปต์แล้วก็พูดว่าคอนเซปต์นะคะแปลว่าอะไรมีการสร้างแนวคิดแล้วแล้วก็ประยุกต์ใช้แนวคิดนี้เพื่อทดสอบไม่ว่าจะเป็นในห้องปฏิบัติการหรือนอกห้องปฏิบัติการนะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะอยู่ในระดับที่เป็น TRL 2ค่ะคือมีการพัฒนาคอนเซปต์ของเทคโนโลยีหรือแนวความคิดใหม่ๆนี้นะคะTRL 2สิ่งที่ต้องมีค่ะบันทึกผลวิเคราะห์นะคะมีการทดลองซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดนั้นน่าจะเป็นไปได้นะคะก็เรียกว่า proof of concept ซึ่งน่าจะเป็นการตั้งสมมติฐานการรวบรวมข้อมูลทางเชิง data นะคะแล้วก็มีการทดสอบanalyze data เบื้องต้นก็ถือเป็น proof of concept ได้นะคะ proof of concept เนี่ยสามารถพัฒนาเป็น TRL 3ค่ะเมื่อเรามีการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วก็เราสามารถที่จะบอกได้ว่าการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยมันประยุกต์ใช้งานได้จริงนะคะถ้าอย่างในเชิงงานวิจัยเชิงบริหารธุรกิจเราขอยกตัวอย่างงานวิจัยด้านบริหารเพราะว่าทำเองนะคะงานวิจัยส่วนใหญ่เชิงบริหารธุรกิจเนี่ยเรามีการตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดสอบสมมติฐานผ่านยังกระบวนการเชิงวิจัยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ proof of concept ค่ะที่บอกว่าแนวคิดนี้ถูกทดลองแล้วนะคะแล้วก็การทดลองนี้ส่วนใหญ่สอดคล้องกับที่จะไปประยุกต์ใช้งานเช่นเราทำการเก็บข้อมูลออนไลน์เป็นข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้านะคะแล้วก็รัน analysis บอกมาว่าเดี๋ยวเราจะ
พยายาม predict ว่าลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุดสมมติอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ผลการทดลองมาในระดับหนึ่งแล้วซึ่งมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทดลองในสถานการณ์จริงก็ได้เช่นถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติแล้วก็ประเมินผลส่งผลกลับออกมาเป็นแดชบอร์ดให้ผู้บริหารรับทราบเนี่ยนะคะก็เริ่มจะเป็น proof of concept ในระดับนั้นแล้วเพราะฉะนั้นระดับนี้ถ้ามีการทดลองมีผลการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการก็ถือเป็น PRL 3ได้นะคะซึ่งพอย้อนกลับไปเนี่ยแนวคิดอย่างที่ตัว Biosepsis บอกว่าในระดับความเข้มข้นของสารละลายผ่านสถานะ liquid crystal เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นการแตกตัวการโชว์ตัวของแบคทีเรียได้ผ่านอย่างภาพที่มันออกมาผ่านการเรียกว่าอะไรนะผ่านแสงชนิดหนึ่งนะคะให้เป็นขดลวดได้เนี่ยแสดงว่าเป็น proof of concept แล้วถามว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนจนกว่าจะเอาเทคโนโลยีเนี้ยแนวคิดเนี้ยมาทำให้เป็นเครื่องวัดการติดเชื้อจริงๆก็ยังไกลอยู่นะคะถือว่าเป็น proof of concept ผ่านห้องปฏิบัติการก็เป็น TRL 3ค่ะถ้าเราสามารถเอา lab scale เนี้ยมาใส่ในเครื่องนะคะไม่ว่าเครื่องนี้จะสะดวกกับการใช้หน่อยเช่นเป็น swab ก็ได้เป็นการจิ้มตัวเลือดจิ้มในบุคคลเข้าไปวัดเลือดก็ได้นะคะแล้วก็สร้างตัวอ่านที่มันง่ายหน่อยเป็นระดับที่ยกไปไหนมาไหนได้เนี่ยก็น่าจะเป็น TRL 4ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยว TRL 6เล่าให้ฟังอีกทีว่าระดับนั้นมันต้องเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจริงก็คือตัวที่ออกมาแล้วในท้องตลาดนะคะตัวนี้ชื่อ Electric Biosensor ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อประมาณปี2020เท่านั้นเองในระดับนั้นค่ะสิ่งที่กลุ่มทำก็เป็นคล้ายๆกับโปรโตไทป์เล็กๆนะคะซึ่งเราบอกว่ามันต้องแยกส่วนกันอยู่แหละส่วนที่เก็บแซมเปิลแล้วก็ส่วนอ่านผลนะคะเอามาเป็น2ตัวแซมเปิลอาจจะเล็กได้หน่อยแต่ว่าตัวอ่านผลก็ยังใหญ่อยู่ทำไงก็ยังไม่เล็กลงสักทีนะคะก็ถือว่าเป็น TRL ระดับ4นะคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกระดับ4กับระดับ5ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะระดับ4บอกว่าองค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในห้องปฏิบัติการแล้วทาง description บอกไว้เป็น low fidelity นะคะ low fidelity เนี่ยจริงๆ fidelity นะคะเป็นการออกแบบการใช้งานทั้ง service design ก็จะบอกว่าสมมุติเราออกแบบเว็บนะเว็บอาจจะไม่ต้องมีรายละเอียดทั้งหมดแต่เห็นเป็นภาพคร่าวๆคล้ายๆ storyboard ว่าเดี๋ยวเว็บมันจะถูกใช้งานยังไงนะคะคล้ายๆการย้อนกลับมาที่การออกแบบการประยุกต์ใช้งานก็อาจจะเป็นภาพคร่าวๆว่าการทดลองระดับนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้นะคะมีวิธีการทดลองผลการทดลองสอดคล้องกับความต้องการและการประยุกต์ใช้งานนะคะซึ่งเป็นresult ของ lab testing นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นระดับที่เราสรุปงานวิจัยแล้วก็เขียนงานวิจัยออกมาที่ระดับ4กับระดับ5เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสภาพแวดล้อมที่เราทำการทดสอบเนี่ยเป็นระดับ lab อย่างเดียวไหมหรือเป็นระดับนอกห้อง lab ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราลองเอาไปทดสอบที่สภาพแวดล้อมย่อยในสภาวะเรียนแบบด้วยนะคะแล้วมันส่งผลได้ผลในที่สอดคล้องกันกับระดับ lab เราก็ถือว่าเป็น TRL 5ได้นะคะซึ่งถ้ามองในมุมมองของ service design หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์เราเริ่มที่จะเห็นความชัดเจนของตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหรือว่าผลการทดลองของเราที่มีความชัดเจนและใกล้เคียงกับสภาวะจริงมากขึ้นสมมติเมื่อกี้บอกว่าออกแบบเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นี้ก็เริ่มมีปุ่มให้กดมีคำอธิบายเริ่มคล้ายๆกับเว็บไซต์จริงๆมากขึ้นก็เป็นความหมายของ high fidelity ในการออกแบบการใช้งานนะคะซึ่งย้อนกลับไปว่าตัว TRL 4ก็น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของการสร้างโปรโตไทป์ตัวนั้นขึ้นมาจะไม่ใช่กึ่งโปรโตไทป์ได้เป็นแนวคิดว่ามันควรจะถูกสร้างแยกชิ้นกันแบบนี้ในตัวทดสอบที่มีสตริปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอ่านนะคะแล้วเดี๋ยว TRL 6มาเล่าให้ฟังทีนี้ความสำคัญของการหยุดอยู่ตรง TRL 4เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราสามารถที่จะบางคนแล้วก็บางนักวิจัยจะรู้สึกว่าเราก็อยู่แค่นี้แต่เราไม่เคยเอางานวิจัยนี้ไป
ทำให้เกิดเป็นโปรดักต์จริงๆขึ้นมาส่วนหนึ่งก็อาจจะขาดแคลนกำลังคนที่มาช่วยนะคะเช่นกลุ่มนักพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่านักออกแบบนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยซึ่งขึ้นอยู่กับนักวิจัยแต่ละท่านเลยนะคะงานวิจัยที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยมันอาศัยเทคโนโลยีที่ยังไม่เกิดในปัจจุบันทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแต่ถ้าในอนาคตบางทีมันมีเทคโนโลยีอื่นที่เข้ามาช่วยเรานะคะเหมือนเราคว้างลูกบอลไปแล้วมีเพื่อนมาช่วยรับก่อนที่จะยิงเข้าประตูให้เรานะคะมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งมาอินเตอร์เซปเราแล้วจะทำให้เกิดส่วนใหญ่งานวิจัยก็จะ อยู่ที่ประมาณระดับ4เพราะว่าวันหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะรอโอกาสว่าวันหนึ่งอาจจะมีอีกงานวิจัยหรือเทคโนโลยีหนึ่งที่มาช่วยกันพอดีนะคะภาพที่เห็นตรงหน้าที่เอามาใช้เป็นตัวอย่างนะคะหลายๆคนเป็นแฟน Star Wars นะคะเขาว่ากันว่าจอร์จลูคัสก็ตัดสินใจเขียน1เขียนภาค1ถึง6ไว้แล้วล่ะแต่ตัดสินใจที่จะสร้างภาค4 5 6ก่อนไม่ใช่เพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งก็คือเขามีมุมมองว่าเทคโนโลยีนะตอนนั้นปีนั้น1979มาฮะไม่ก็80ประมาณนั้นยังไม่พอที่เขาจะสร้างตัวละครที่เป็นกองทัพโดรนนะคะที่ต้องมีในปี4 5 6ได้เพราะฉะนั้นเขาเลยตัดสินใจที่จะสร้างภาคหลังก่อนภาคต้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไอเดียเดียวกันถ้าเกิดเราพัฒนางานวิจัยเราไปในรูปแบบนึงก่อนถึงแม้มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าอยากให้เริ่มแนวความคิดเพื่อว่าในอนาคตพอดิบพอดีนะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็งานวิจัยนั้นเกิดเป็นจริงขึ้นมาก็มาช่วยกันทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาก็จะทำให้งานวิจัยเกิดบรรลุผลได้นะคะอย่างตัวอย่างของโควิดเนี่ยถ้าไม่มีความรีบร้อนหรือความจำเป็นที่เราจะต้องทำ rapid test ออกมาก็คงไม่มีโอกาสที่ทุกคนจะชินกับการตรวจ ATK ทุกวันนะคะ rapid test ถูกพูดกันมานานโดยเฉพาะตั้งแต่อุ้มทำ bio sensor ตั้งแต่ยุคแรกๆอุ้มบอกว่าวันนึงเนี่ยเราจะต้องมีชุดตรวจประจำวันแล้วเราจะได้รู้ข้อมูลสุขภาพตัวเองในระดับทุกนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เคยเป็นจริงขึ้นมาจนเห็นความใกล้เคียงกับสิ่งที่พยายามจะทำมาตลอดว่าเทคโนโลยีประเภทนี้ควรจะอยู่ใกล้ตัวเรากับสภาวะโควิดนะคะก็ไม่ได้พูดว่าสภาวะโควิดดีหรือไม่ดีก็ถือว่าการทำ risk assessment นั้นก็เป็นการมองถึงโอกาสที่น่าจะมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในกิจกรรมที่นักวิจัยอาจจะต้องถูก assign ให้ไปทำนะคะในกระบวนการถ้าเกิดสมัครเข้าร่วมโครงการก็คือน่าจะต้องไปสำรวจนิดนึงนะคะปัจจุบันเทคโนโลยีของเราเนี่ยซึ่งเดาว่าหลายๆคนเป็นงานวิจัยสมัยปริญญาเอกก็ย้อนเวลากลับไปด้วยใช่ไหมคะมันก็ย้อนกลับไปเหมือนกันปี2008ทำตัวนั้นตอนนั้นมันเป็นยังไงนะหน้าตาเหมือนโทรศัพท์รุ่นเก่าใช่ไหมคะมีใบพัดหน้าแก่ๆหน่อยค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีคนอื่นที่เขาเอางานวิจัยไปคล้ายๆกับของเราไปพัฒนาแล้วนะใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เป็นงานวิจัยในเชิงที่เราทำ 100% นะคะเขามีหน้าตาออกมาเหมือนโทรศัพท์ iPhone ดูดีทีเดียวนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องไปรีเสิร์ชนิดนึงนะคะส่วนใหญ่เราจะรู้คีย์เวิร์ดดีที่สุดก็คีย์เวิร์ดคำนี้แล้วก็ดูว่ามีใครขายโปรดักต์นี้บ้างราคาเท่าไหร่หรือเขาพัฒนาไปในแนวไหนนะคะข้อดี2 อย่างถ้าเจอว่าอ้อมีคนทำเป็นหน้าตา iPhone แล้วนี่นะคะก็ไม่ถึงกับต้องเสียใจร้องไห้ว่าโอ้เทคโนโลยีเรามีคนทำไปแล้วเรารู้ดีแต่ว่าเราอาจจะพลิกแพลงนะคะปรับเปลี่ยนการใช้งานหรือเป้าประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้ในตัวหลังตัวท้ายสุดของโกของนวัตกรรมเราเนี่ยให้เป็นอะไรอย่างอื่นด้วยก็ได้เช่นเทคโนโลยีโทรศัพท์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีการติดตามตัวโดรนอะไรต่างๆนานาที่อยู่ในยุค Metaverse ของเราก็ได้นะคะก็ยังมีโอกาสอีกเยอะเพราะว่าโชคดีคือเราอยู่ในปัจจุบันที่มันค่อนข้างไฮเทคพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายมืออยากจะให้ลองเสิร์ช Google ดูก่อนเข้าร่วมโครงการนะคะตอนนี้เทคโนโลยีเราด้วยคีย์เวิร์ดของเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลองแทร็กดูว่าตอนนี้คนอื่นเขาทำอะไรบ้างไป compare กับสิ่งที่มีอยู่แล้วไหมแล้วก็ลองเซตโกของเราดูนะคะว่าเราอาจจะทำใกล้เคียงกับเขาหรือพลิกแพลงอะไรนิดหน่อยให้มีความแตกต่างแล้วก็น่าจะเกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นระดับ6ค่ะมีต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมีโปรโตไทป์แล้วนะคะได้ทดลองในสภาวะที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
มีการความสำเร็จของการทดลองไม่ใช่แค่สภาวะเซตติ้งคล้ายๆแต่เป็นสภาวะงานจริงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็น TRL 7เนี่ยมีทั้งวิธีการทดลองทำโปรโตไทป์เสมือนจริงแล้วก็มีการทำงานจริงที่สอดคล้องกับการใช้งานแบบจริงๆนะคะมีการสเต็ปอัพจากโปรโตไทป์ในสภาวะของ TRL 6ออกมาเป็นสภาวะการใช้งานจริงก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรามี Fuel Cell เป็นไอเดียเป็นนวัตกรรมเราเรียกว่า TRL 4เนาะเฉพาะแผงเอาแผงมาติดบนจักรยานลองปั่นบนลูกกลิ้งนะคะนั้นเป็นลูกกลิ้ง3ลูกคนที่ปั่นได้ต้องแข็งแรงพอสมควรนะคะก็ลองปั่นในสภาวะนั้นแล้วเนี่ยไม่ใช่สภาวะจริงนะแต่เสมือนจริงมากเสมือนว่าได้ทรงตัวแล้วก็ให้ล้อ2ล้อขับเคลื่อนนะคะเขาก็บอกว่าทำงานได้ก็เป็น TRL 6นะคะโปรเฟสเซอร์ออกมาเดาว่าเป็นโปรเฟสเซอร์นะเอาออกมาปั่นในสภาวะจริงเนี่ยถือเป็น TRL 7แล้วนะคะทีนี้ TRL 8กับ9เนี่ยจะเป็นการทดลองผลิตแล้วนะคะก็จะต้องมีทีมดีไซน์เข้ามาเปลี่ยนตัวฟิวเซลนั้นให้มันดูสวยงามนิดหน่อยเอาแผงอะไรมาประกบหน่อยให้เหมือนของคอมเมอร์เชียลที่ออกมาเป็นโปรดักต์นิดนึงนะคะถ้ามีมาตรฐานหรือคุณการทดสอบคุณภาพที่เกี่ยวข้องใช่ไหมมาตรฐานสากลมาตรฐานของจักรยานมีมาตรฐาน UCI เนาะมีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับแข่งขันเนี่ยก็เราอาจจะต้องไปขอรับมาตรฐานนั้นๆ นะคะมาตรฐานเกี่ยวกับแล็บนะมี ISO ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของการสร้างแล็บในระดับ commercial ก็ต้องอาจจะต้องไปมองถึงการได้รับมาตรฐานนั้นนะคะแล้วก็ TRL 9เนี่ยคือเสร็จสมบูรณ์ออกมาลองขายแล้วแถมได้ฟีดแบคข้อบกพร่องที่เกิดนะคะจากผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็เอามาแก้ไขในระดับ1ลูป1แล้วก็ถือเป็น TRL 9ถือว่า TRL 9ก็พร้อมแล้วค่ะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนะถ้าเห็นโฆษณาพร้อมเห็นโฆษณาในสื่อต่างๆแล้วหรือว่าการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งจริงวันนี้เราไม่น่าจะมาพูดเรื่อง TRL 9เท่าไหร่นะคะถ้าใครถึงระดับ9นี่ก็น่าจะมีตลาดเป็นของตัวเองแล้วมีเม็ดเงินมาแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะช่วยผลักดันก็คือเขาว่ากันว่าเรามีภูเขาแห่งความตายเนี่ยค่ะว่าจุดที่TRL ไม่ค่อยได้ไปไกลนะคะไปไม่ค่อยได้ไกลก็จะเป็นงานวิจัยที่เกิดจากฝั่ง Academia กับฝั่ง Government Labs ของเราอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะโตไม่ค่อยไกลกว่าระดับ6แต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงก็คือมันยังขาดจิ๊กซออีกตัวหนึ่งอะค่ะที่เข้ามาจับเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาเป็น Business Model ซึ่งทางนิด้าเราเองอะค่ะก็ส่วนวิจัยผู้ประกอบการเนี่ยพยายามสร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารนะคะการจัดการแล้วก็พยายามที่จะทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นโอกาสในเทคโนโลยีนี้นะคะแล้วก็ช่วยผลักดันให้โตไปเป็นฝั่งภูเขานะคะที่มีรายได้funding ทรัพยากรที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อันนี้ก็เป็นมุมมองของฝั่งตะวันตกนะคะเขาก็คิดว่า funding ควรจะมีตั้งแต่ระดับ6เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เราอยู่ระดับ4แล้วเราจะติดเหวนี้ไปตลอดนะคะแต่ว่าค่อยๆพัฒนา4 5 6ก็ถือเป็น critical point ที่จะทำให้เทคโนโลยีเนี้ยไปได้ต่อนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ขอเป็นตัวอย่างที่ดีว่า TRL 9ที่ปีนี้เราน่าจะเห็นกันเยอะนะคะก็เป็นตัวat home test ทั้งหลายซึ่งมันจะเปิดโลกของพวกเราทุกคนนะคะเมื่อก่อนนี้พวก biosensor biomarker เนี่ยยังเป็นเรื่องที่อยู่ไกลจากความเป็นจริงของระดับประชาชนประชากรมากนะคะแต่งานวิจัยเหล่านี้ในปีนี้และด้วยความคุ้นชินของการระบบสาธารณสุขและการตรวจเชิงสาธารณสุขนะคะก็ไม่เกิน5ปีนี้เราก็จะได้เห็นโปรดักต์ที่ออกมาจากฝั่งวิจัยที่เป็นการตรวจแบบ rapid test นะคะตรวจเราได้ผลทันทีเช่นเลือดเราเป็นยังไงระดับคอเลสเตอรอลเป็นยังไงติดเชื้ออะไรบ้างไม่ใช่แค่โควิดก็จะมีพวกหวัดแล้วก็ SARS ในรุ่นเก่าๆน่าจะพ่วงมาด้วยกันนะคะก็น่าจะเป็นไอเดียว่าบางครั้งก็งานวิจัยก็เป็นจริงขึ้นมาได้นะคะอาศัยเวลาแล้วก็อาศัยวิกฤตเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะคะก็อย่าง
น้อยที่สุดเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ก็จะมีการพูดคุยกันหาสว่างนักวิจัยกับทีมของทางนิด้านะคะเพื่อทำความเข้าใจระดับแล้วก็ประเมินค่ะความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้นะคะของเทคโนโลยีนี้รวมถึงเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วยฟันดิ้งหรือว่าด้วยการพัฒนาโปรโตไทป์ไปในลักษณะไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ในองค์กรอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะใช้ตัว TRL บทสรุป TRL เนี้ยไปช่วยในการคุยเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์กันในอนาคตด้วยก็จะเป็นแผนที่น่าจะได้ทำนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามส่วนใหญ่ที่จะเกิดแต่จริงๆแล้วน่าจะคุยกันไปหมดแล้วนะคะว่าเราทำอยู่ด้วยสิ่งที่ต้องมีในรูปแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตข้ามอาจจะไม่ได้พูดทีนี้มีอย่างหนึ่งที่จะขอใช้ในสักประมาณ5นาทีสุดท้ายนะคะเล่าเรื่องน่าจะฮิตฮอตพอสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทชื่อ Theranos นะคะคนนี้เขาชื่ออลิซาเบธโฮมซึ่งจริงเขาคิดค้นโมเดลซึ่งก็ไม่ได้ผิดทีเดียวนะคะก็เป็นโมเดลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือดแล้วก็รู้ผลเลือดนะคะซึ่งในยุคนั้นประมาณปี2004ซึ่งก็ย้อนกลับไปก็เป็นปีเดียวกับที่ professor หวงเขาขี่จักรยานบนตัว fuel cell นั่นนะคะเพิ่งเรียนปีหนึ่งเขาก็รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีนึงเกิดขึ้นมาแล้วละในงานในเชิงงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถที่จะสเกลผลเลือดเล็กๆเนี่ยให้มันเหมือนมีปริมาณหรือว่าข้อมูลในตัวผลเลือดในตัวเลือดแซมเปิลเลือดเล็กๆเนี่ยให้มีปริมาณเพียงพอที่จะเอาไปชี้ตรวจวัดนะคะค่าเลือดในแขนงต่างๆเช่นการติดเชื้อหรือว่าเชิงสุขภาพนะคะเขาก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาโดยที่อาศัยเทคโนโลยีที่เขากล่าวถึงในยุคนั้นว่ามันชื่อ RDX Metabolic Profiler เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เขาบอกว่าเขาถืออยู่ในมืออลิซาเบธโฮมเรียนสแตนฟอร์ดอยู่ตอนนั้นก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็มาตั้งธุรกิจนี้นะคะเขาก็พิชไอเดียได้เงินมามหาศาลนะยุคแรกๆประมาณค่อยๆได้เงินมาเรื่อยๆนะคะได้เงินมาตั้งบิสเนสแล้วก็เขาว่ากันว่าเขาตั้งห้องแลบนะคะตามเทคโนโลยีที่เขามีทีนี้พอสักปี2013ค่ะธุรกิจเจริญเติบโตมีคนผู้ถือหุ้นมากมายก็ไปทำสัญญากับร้านขายยาเช่น Walgreens นะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บสุ่มข้อมูลตัวอย่างเลือดมาเนี่ยแหละแล้วก็ทำการตรวจวัดให้นะคะเราใช้เลือดปริมาณน้อยแล้วก็ได้ผลเยอะมากเลยนะคะเขาก็ไป promise กับพาร์ทเนอร์แบบนั้นนะคะสุดท้ายทุกคนก็เชื่อว่ามันมีเทคโนโลยีนี้อยู่จริงเพราะว่าเขามั่นใจว่าเทคโนโลยีมันเป็นไปได้ในเชิงงานวิจัยมันเกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏว่าเทสที่ออกมาหลังจากปี2013เนี่ยกลายเป็นเจอพวกความผิดพลาดในการตรวจผลเลือดนะคะบางทีไปบอกคนไข้ว่าเป็นโรคนึงทั้งที่เขาไม่เป็นนะคะก็เลยมีคนที่ย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในห้องแลบปรากฏว่าก็ไปเจอว่าโหแลบมั่วการบริหารจัดการเละเทะอิเล็กเทคมากแล้วก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีนี้อยู่จริงๆนะคะจริงๆหลายๆคนอาจจะฟังเรื่องเกี่ยวกับการโกงเงินหรือว่าฟอกเงินอะไรเงี้ยนะคะเป็นผลสุดท้ายที่ทำให้บริษัทถูกฟ้องแล้วก็ล้มละลายสุดท้ายเขาก็มีความผิดจริงๆนะคะในตัวอลิซาเบธโฮมแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะมีเรื่องเล่าว่าอลิซาเบธโฮมไปทดลองงานเหมือนสร้างการทดลองนี้ในตอนนำเสนอกับอินเวสเตอร์แล้วก็ทดสอบหลายครั้งก็ไม่ได้ผลนะคะส่วนใหญ่ตอนที่ไปเอาเป็นเราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเอาตัวโปรดักต์เทคโนโลยีไปทดลองก็จะเห็นว่าใครเวิร์กไม่เวิร์กเอสเบทเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีนี้พิสูจน์ได้ณตอนนั้นอาจจะเป็นความผิดพลาดณตอนนั้นแต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสงสัยอะค่ะว่าเทคโนโลยีเขามีอยู่จริงหรือเปล่านะคะแล้วตัวเองในฐานะจริงๆแล้วเขาเอสเบทเขาก็เคยเป็นขวัญใจของเรามาก่อนเนาะโอ้ผู้หญิงอะไรเท่มากเลยแล้วก็ทำสิ่งที่ดีมากก็คือบอกว่าทุกคนเราจะไม่ต้องเจ็บจากการเจาะเลือดอีกต่อไปนะเราใช้ปริมาณเลือดเล็กๆแต่เราเอาไปแอมพลิฟายให้มันมีข้อมูลใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปวัดผลได้เพราะฉะนั้นใช้เงินก็น้อยใช้เลือดก็น้อยได้ผลก็เยอะอย่างเงี้ยนะคะนักลงทุนก็เห็นแล้วก็
ดีใจมาช่วยกันลงทุนแต่ว่าในความเข้าใจนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายอะค่ะมันก็คือ TRL ที่เขามีอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมไม่ถึงระดับ9หรอกค่ะถ้ากลับไปดูพอตำรวจกลับไปดูที่ห้องแลบจริงๆก็เป็นห้องแลบระดับ full scale อยู่ดีไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเก่าๆแต่ว่าการบริหารจัดการแล้วก็การเอาผลเลือดมาใช้ตามที่ promise ไว้กับลูกค้าหรือ investor ว่าจริงๆผ่านเทคโนโลยี amplifier ของเลือดก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆทำให้เลือดก็มีปริมาณน้อยผลแลบมันก็ต้องผิดพลาดเป็นธรรมดานะคะสุดท้ายเป็นปัญหาของการบริหารจัดการค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะ เล่าให้ฟังก็คือจริงอาจจะเป็นความไม่รู้จริงๆของ investor ที่ไม่รู้ว่าจริงๆเทคโนโลยีนี้ของเทคโนโลยีของบริษัท Theranos เนี่ยอยู่ที่ระดับไหนจริงๆแต่เขาอาจจะได้เงินมาก่อนเยอะเงี้ยนะคะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าความพร้อมก็จะสะท้อนออกมาแล้วก็ความเสี่ยงหรือว่าความสูญเสียก็จะสะท้อนออกมาจากการที่เราไม่พร้อมในตัวเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทไปไกลกว่าที่ทุกๆคนคิดนะคะหลายๆคนก็มีข้อสังเกตว่าElizabeth Holmes ก็ไม่เคยพูดถึงเทคโนโลยีของตัวเองจริงๆออกมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์กันนะคะแล้วก็ไม่เคยโชว์เทคโนโลยีนี้ให้ investor ดูอย่างจริงๆเหมือนกันก็อาจจะเป็นหนึ่งในจริงๆไม่ได้ทำงานกับ Theranos โดยตรงนะคะจะเป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันที่เราก็จำเป็นที่จะต้องจริงใจกับระดับของ TRL ก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรต่อไปนะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะให้ทุกคนไปดูว่าเราทำยังไงโหเทคโนโลยีงานวิจัยของจันก็อยู่แค่นี้ค่ะจะทำยังไงให้มันเกิดเป็นแนวคิดเชิงธุรกิจขึ้นมานะคะก็ในฐานะนวัตกรหรืออินโนเวเตอร์ก็มีอีกเวทีหนึ่งนะคะ อย่างเช่นการประกวดก็คล้ายๆกับแฮกเกอร์ตอนนะคะรางวัล X Prize เนี่ยเป็นรางวัลที่ภาคเอกชนให้เงินมาแล้วก็ผู้เข้าประกวดเนี่ยมาประกวดโครงการเช่นดึงเทคโนโลยีนี้มาใช้กันเถอะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เวลาจำกัดก็ประกวดในหลัก6ล้านก็เยอะเหมือนกันนะ6ล้านเหรียญ นะคะก็อย่างเช่นเขาตั้งคำถามว่าทำยังไงให้โควิดสามารถเทสได้เร็วที่สุดนะคะวินเนอร์ของโครงการล่าสุดเนี่ยก็คิดไปหลากหลายวิธีค่ะทั้งการดึง cloud base มาช่วยชี้วัดสเตรนของการติดเชื้อนะคะด้วยเทคโนโลยีของ database system มีคนที่คิดทดสอบคิดในระดับการพูลข้อมูลของระดับโรงเรียนนะคะทดสอบรวมกันเพื่อที่จะอ่านผลได้เร็วใช้เงินน้อยที่สุดแล้วก็เป็นระดับการทดสอบในระดับ PCR ก็คือเป็นระดับข้อมูลโมเลกุลที่ได้ผลเร็วนะคะเพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้ก็จะควรจะมีควบคู่กันกับการพัฒนาเชิงงานวิจัยที่เราถ้าเราไม่อยากให้มันหยุดนิ่งนะคะก็ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนในประเทศไทยก็ค่อนข้างพัฒนาแนวคิดนี้แต่อาจจะไม่ได้มาอยู่ในโหมดของที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมากนะส่วนใหญ่ก็จะมีนักลงทุนเป็นภาคเอกชนงั้นงานวิจัยก็จะเกี่ยวข้องกับภาคเอกชนเยอะแต่ว่ามีแนวทางค่ะที่เราจะมีคนมาช่วยคิดช่วยทำนะคะเพราะฉะนั้นสไลด์สุดท้ายนะคะความร่วมมือนี้ค่ะนิด้ากับทางพระนครเหนือน่าจะได้ร่วมมือกันค่ะเราจะเป็นทีมที่มาช่วยพูดคุยจริงๆก็เป็นการพูดคุยเพื่อความเข้าใจตรงกันนะคะ1งานวิจัยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะทำอะไรอยู่ในภาษาที่น่าจะเข้าใจกันทั้ง2ฝ่ายนะคะแล้วก็ลองมา evaluate ดูว่าปัจจุบันกระบวนการอยู่ในระดับไหนมีความสามารถที่กระบวนการนี้จะถูกต่อยอดเอาไปประยุกต์ใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะ market evaluation มาคุยกันดูว่าถ้าเราจะสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมาจริงๆในตัวเทคโนโลยีนี้ที่เคยมีและมีอยู่แล้วและกำลังจะมีในตลาดเนี่ยขนาดตลาดจะควรจะเป็นยังไงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายควรจะเป็นยังไงการแข่งขันในตลาดเป็นยังไงแล้วก็ช่องทางที่จะเข้าสู่ตลาดมีโอกาสแค่ไหนนะคะแล้วก็สุดท้ายมีแนวโน้มที่กฎกระทรวงกฎกติกาสแตนดาร์ดมาตรฐานจะมาช่วยให้เทคโนโลยีไปไกลได้อย่างโควิดก็เป็นสิ่งที่เป็นเทรนด์มาแล้วก็ทำใหแลบหลายๆแลบนะคะได้เงินเยอะขึ้นมาในปัจจุบันใช่ไหมคะก็เป็นส่วนที่ช่วยวิจัยรวมกันเพราะงั้นก็โครงการนี้ก็จะทำควบคู่กัน2ฝั่งค่ะช่วยกันประเมิน TRL แล้วก็ประเมินศักยภาพในการที่จะเอาเทคโนโลยีหรือว่างานวิจัยในปัจจุบันเนี่ยไปออกสู่ท้องตลาดนะคะ
ซึ่งก็หวังว่าสุดท้ายแล้วก็คงมีโครงการอนาคตตามมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเดลธุรกิจนะคะหรือว่าพัฒนาโมเดลธุรกิจแต่ท้ายที่สุดแล้วเดาว่าเราจะได้เห็นภาพรวมค่ะของทางพระนครเหนือเองนะคะเนื่องจากนิด้าเราเองก็ไม่มีงานวิจัยเป็นของตัวเองนะคะพระนครเหนือน่าจะเห็นภาพรวมของเทคโนโลยีที่เรามีในมือนะคะมีความแข็งแกร่งขึ้นในแง่ของความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงวิจัยนะคะแล้วก็เห็นภาพแล้วก็พัฒนาสามารถรู้ว่าเราจะพัฒนาต่อไปยังไงในอนาคตค่ะก็ประมาณนี้ขออภัยถ้าเกิดพูดเร็วไปหน่อยนะคะสไลด์ไม่แน่ใจว่าได้ส่งให้แล้วนะคะก็ขออนุญาตเปิดฟลอร์เลยค่ะถ้าเกิดนักวิจัยท่านใดมีคำถามนะคะก็สามารถถามได้ค่ะไม่มีเลยนะคะก็อาจารย์การยังอยู่ไหมคะอาจารย์การติดธุระหน่อยนะคะค่ะเป็นไรค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้อีเมลเอาไว้ก็ได้นะคะเผื่อมีคำถามอะไรที่นักวิจัยแต่ละท่านอาจจะอยากเขียนคำถามมาโดยตรงนะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็เดาว่าเราน่าจะได้เจอกันในกระบวนการพัฒนาการทำแมปปิ้งของเทคโนโลยีด้วยกันนะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจระดับของงานวิจัยไปด้วยกันค่ะถามอยู่ในแชทนะครับมีบางท่านถามมาอาจารย์อุ้มครับก็ถามว่า innovation portfolio ทางมหาลัยร่วมกับทางนิด้าในกระบวนการอย่างไรบ้างครับค่ะก็ขออนุญาตตอบนะคะก็เท่าที่ทำความร่วมมือกันเนี่ยในตัวความร่วมมือน่าจะมาช่วยประเมินระดับ TRL ปัจจุบันของงานวิจัยนั้นๆของท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็ประเมินความสามารถเชิงธุรกิจซึ่งน่าจะทำให้ท่านอาจารย์เห็นว่ามีทางที่จะต่อยอดงานวิจัยนี้ไปในทิศทางไหนได้บ้างในเชิงตลาดในเชิงธุรกิจนะคะกระบวนการก็จะเป็นการทำบัญชีนวัตกรรมค่ะแล้วก็ประเมินความสามารถทางธุรกิจของตัวเทคโนโลยีนั้นๆนะคะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสองคำถามนะครับคำถามแรกก็คือปกติเวลาประเมิน TRL อะครับเราจะต้องประเมินจากอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะมี literature review อะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้จำเป็นไหมครับว่าอาจจะต้องเป็น lab scale หรือว่าเป็นงานที่เราเคยทำเองอาจจะเอาเป็นงานใน labที่คนอื่นเคยทำไว้มาเป็นส่วนประกอบในการครับคือเราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มจากเลเวล0อะไรใหม่นะครับครับผมอันนี้ทำได้ไหมครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีส่วนร่วมกับแลบการทดลองนั้นด้วยใช่ไหมคะมันไม่เชิงนะครับอย่างเช่นอย่างโปรเจกต์ปัจจุบันก็คือของผมนี่จะค่อนข้างฉีกไปนิดนึงก็จะลิงก์กับคำถามที่2ก็คือเป็นการพัฒนากระบวนการผลิตเนาะก็คือขอขวดของอุตสาหกรรมเนี้ยเขาทำในเชิงพาณิชย์แล้วนี่แหละครับแต่ว่าเขาอาจจะติดอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงตั้งแต่ระดับ lab scale แต่เขาเสียประสบการณ์นะครับพอดีเจ้าของเขาเป็นเภสัชกรแล้วก็แต่เขามาทำอาหารสัตว์อะไรพวกเนี้ยครับแล้วทีนี้เนี้ยเหมือนเขาก็มีการdevelop project ขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะไม่ถูกหลักสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรละเอียดมากเพราะฉะนั้นเขาจะติดเรื่องกระบวนการผลิตเรื่องเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามาจับกับโครงสร้าง TRL เนี่ยซึ่งมันก็ถูกออกแบบมาว่าตั้งแต่ระดับ lab scale แล้วก็พัฒนาขึ้นไปสเต็ป2 3 4 5ไปจนถึงกับเอาไปขายในเชิงพาณิชย์แต่เนี่ยคือพอเราไปจับกับบริษัทประเภทเนี้ยครับคือเค้าก็ทำขายอยู่แล้วแล้วก็มีตลาดมากกว่าแคปในปัจจุบันซึ่งเขาก็ยังติดในเรื่องของกระบวนการผลิตที่ต้องการให้เราไปออพติไมซ์ให้เราไปแวะที่ตัวแปรนู่นนี่นั่นซึ่งพอเขาไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าเอเราจะจับ TRL ของเราเริ่มจากตรงไหนดีเพราะว่าจะแลบก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาก็ทำขายไปแล้วแล้วทีนี้กระบวนการผลิตเราจะยังไงครับค่ะขออนุญาตตอบค่ะอาจารย์ในตัว TRL เนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีการเก็บข้อมูลแล้วก็รีพอร์ตผลในระดับหนึ่งอะค่ะไม่แน่ใจว่าในตอนที่อาจารย์ไปทำความร่วมมือกับทางธุรกิจเนี้ยค่ะได้เหมือนทำเป็นบทความหรือบทสรุปด้านการพัฒนากระบวนการนี้ไว้ไหมซึ่ง TRL น่าจะต้องมีหลักฐานอย่างเช่นอาจารย์อาจจะเคยเขียนบทสรุปแต่เท่าที่เข้าใจน่าจะเป็นเชิงวิชาการนิดนึงอะค่ะว่าอันนี้คือตัวอย่าง
เป็นเคสสตัดดี้นะคะก็ได้แล้วก็ใช้เคสสตัดดี้นี้ในการประเมินว่าเราอยู่ในระดับที่การทดสอบนี้เสมือนจริงในการแก้ปัญหาองค์กรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะเอาอันนี้มาทำเป็นซอฟต์แวร์หรือพัฒนาต่อไปได้แต่จริงๆควรจะต้องมีหลักฐานเชิงวิชาการอยู่ด้วยอะค่ะอาจารย์คือจริงๆถามว่ามีไหมมีหลักฐานใน lab scale นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นที่ทางเราทำเองคือก็จะมีอาจารย์อาจจะเป็นรู้จักการหรือว่าไม่รู้จักการที่เขาทำเป็นตีพิมพ์เป็นเปเปอร์ระดับ lab scale แล้วเขาก็หยุดไปเพราะว่าเขาไม่ได้ทำในลักษณะ scale up แต่ว่าอย่างของผมเนี่ยเราจะพัฒนากระบวนการผลิตเราก็จะเริ่มจาก lab scale ที่มีความเป็นไปได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็พัฒนากระบวนการผลิตเป็นต้นประมาณนี้ครับแล้วก็พอถึงอย่างเงี้ยเราก็เลยแล้วเราจะจับ TRL กับอันไหนดีเพราะว่างานแบบสเกลเราก็ไม่ได้ทำเองเราไปอิงผลจากของเขาเราจะมารีพีทผลของเขาก่อนที่จะสเกลอัพนะครับแต่ว่าการรีพีทผลนั้นนะมันก็ถ้าไปพับลิชเป็นเปเปอร์ก็คงไม่ได้เพราะมันไม่ได้ใหม่มันเป็นการไปรีพีทงานของเขาก็เลยอยากจะทราบว่าเราไปเอางานของเขามารีเฟอร์เป็น TRL เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันได้หรือเปล่าครับเข้าใจค่ะค่ะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะก็ยังก้ำกึ่งว่าเป็นงานใหม่หรืองานเก่าอยู่นะคะใช่คืออย่างสมมติว่าเป็นงานวิจัยที่ผลิตสารตัวนึงในอาหารสัตว์สมมตินะครับเป็นในอาหารสัตว์แล้วก็มันเอฟเฟกตีฟมากเลยเขาไปทดลองกับสัตว์แล้วมันช่วยเรื่องการเจริญเติบโตอะไรเงี้ยในที่ที่ทำในเชิงพาณิชย์แล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยใน lab scale เนี่ยเขาก็มีการเทสสารตัวเนี้ยแต่ก็คืออยู่แค่นั้นทีนี้พอทางโรงงานเขามาทำในปัจจุบันเนี่ยครับคือเขาก็ผลิตในระดับที่ใหญ่ขึ้นแต่เขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมแคปหรือว่าไอ้ productivity ของมันไม่ได้เท่ากับใน lab scale สมมติ lab scale ทำได้สัก 70% ของเขาทำได้แค่ 40% มันก็เลยมีแกปว่าเขาก็อยากจะให้ช่วยพัฒนาตัวกระบวนการผลิตตัวเนี้ยครับให้มันแบบให้ช่วยเขาได้เยอะขึ้นครับอาจารย์อุ้มครับผมคิดว่ามันน่าจะอ้างอิงจากของคนอื่นได้ถ้ามันเป็นการ proof แล้วมันใช้กระบวนการเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้อาจจะต้องเช็คอีกทีนึงอะไรเงี้ยไหมครับอาจารย์ตอนที่อุ้มทำไบโอเซนเซอร์ก็ไม่ใช่ผลงานเชิงงานวิจัยที่อุ้มทำเหมือนกันแต่ว่าเราแต่มีการถ่ายทอดหมายถึงว่าอาจารย์ที่ทำก็แอสไซน์ให้มีอีกกลุ่มทำได้เนี่ยนะคะก็น่าจะคล้ายคลึงกันค่ะอาจารย์ครับผมก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากครับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เข้าใจก็คือน่าจะเป็นท่านอาจารย์ที่มีงานวิจัยของตัวเองอยู่นะคะแล้วก็ลองเอางานวิจัยเก่าๆมาลองเทียบสเกลดูแล้วก็ดูแนวทางการพัฒนานะน่าจะกว้างเป็นไปได้มากกว่าค่ะอาจารย์ครับผมอาจารย์ตีเน่นะครับผมพอดีผมทำงานให้กับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยครับก็คือในส่วนของบัญชีนวัตกรรมแต่ตอนนี้ในส่วนของบัญชีนวัตกรรมเนี่ยเขาจะมองว่างานที่เราทำต่อยอดเป็นนวัตกรรมเนี่ยก็จะมองเป็นสิ่งประดิษฐ์อันดับแรกเลยที่สามารถที่ต่อยอดเป็นนวัตกรรมแต่ในส่วนของผลทดสอบเนี่ยที่อาจารย์พูดมาบางอย่างเนี่ยเขาบอกผลทดสอบเป็นแค่ผลในการทดสอบแต่ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นผลรับรองว่าคุณจะได้นวัตกรรมเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่คุณทำนวัตกรรมคุณจะเอา TRL มาวัดเนี่ยก็คือคุณต้องดูว่าคุณทำแล้วสามารถไปประกอบกับคนอื่นได้ไหมถ้าสมมติว่าคุณมีชิ้นงานแล้วไปไม่ประกอบกับคนอื่นได้อันนี้ถือนวัตกรรมแต่เมื่อไหร่คุณมีสิ่งประดิษฐ์คุณสามารถที่จะผมยกตัวอย่างเสาแล้วกันครับอาจารย์เสาไฟฟ้าเราสร้างเสาไฟฟ้าขึ้นมาต้นหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเสากินรีที่มีข่าวกันอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสร้างสองตัวเราขึ้นมาเองยกตัวอย่างผมทำโคมไฟฟ้านะครับโคมไฟแต่ก่อนเนี่ยโคมไฟเป็นลักษณะของการที่อาจจะมีลักษณะของความกว้างของเลนที่กินระยะข้างที่ทำเขาเรียกว่าทำให้ตัวรวงข้าวเนี่ยไม่เจริญเติบโตผมก็ดีไซน์เลนให้มันกว้างขึ้นแต่ไม่ไปกินลักษณะของไปกินตรงท้องนาก็ทำให้ลักษณะของตัวโคมเนี่ยมีความกว้างของเลนเพิ่มขึ้นจากที่ระยะเสาเนี่ยที่ติดตั้งกัน20-25 เมตรเนี่ยสามารถขยับไปได้30-40 เมตร
อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมแล้วไม่สามารถที่จะไปใช้กับคนอื่นได้หมายถึงว่าเอาตัวโคมคนอื่นมาใส่กับเราเนี่ยแล้วลักษณะของเสาเนี่ยระยะน้อยกว่าที่ผมผลิตเนี่ยไม่ได้อันนี้คือถือว่าเป็นนวัตกรรมค่ะคือเพราะว่าในตัวนวัตกรรมนั้นอาจารย์ชี้เฉพาะด้วยไหมคะว่าใช้ในอุตสาหกรรมนี้โดยตรงหรือไม่ครับอาจารย์เหมือนกับว่าเราไปทำนวัตกรรมให้เขาทางบัญชีนวัตกรรมบอกว่าถ้าอาจารย์ทำเสาขึ้นมาแล้วอาจารย์ไปใส่กับบริษัทที่หนึ่งได้บริษัทที่สองได้บริษัทที่สามได้อันนี้ถือว่าไม่เป็นนวัตกรรมเสาเหมือนกันนะครับอาจารย์เหมือนกับบริษัทนี้ผลิตเองแล้วไปใส่ให้ได้เหมือนกับเอาตัวบริษัทที่สองบริษัทที่สามเนี่ยเอาโคมเราไปใส่เนี่ยถ้าใส่ได้ถือว่าไม่เป็นนวัตกรรมค่ะในมุมมองของอุ้มจริงๆก็ในของอาจารย์จะเอาไปเข้าในบัญชีนวัตกรรมใช่ไหมคะใช่ครับค่ะค่ะค่ะเข้าใจนะคะเพราะว่ามันมีติดทางด้านIP หรือว่าทางด้านการเสิร์ชนวัตกรรมแล้วไปเจอของคนอื่นอยู่ด้วยไหมคะไม่เกี่ยวครับอาจารย์หมายถึงว่าเราขอสิทธิบัตรก่อนแล้วอนุสิทธิบัตรก่อนแล้วก่อนหน้านี้ที่จะมาทำเป็นนวัตกรรมแล้วก็เราประเมินว่ามันอยู่ในกลุ่ม TRL กลุ่มไหนที่สมมติอาจารย์บอกว่ากลุ่ม2เนี่ยก็สามารถที่จะผลิตได้เหมือนกับว่าสามารถไปสู่นวัตกรรมได้สู่อุตสาหกรรมได้แต่ประเด็นคือบัญชีนวัตกรรมก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์เอานวัตกรรมของเราเองเนี่ยผลิตเนี่ยไปใส่กับคนอื่นได้เนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นนวัตกรรมอาจารย์เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับส่วนตัวของขอยอมรับเลยค่ะยังไม่เคยเห็นเคสนี้เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกระบวนการของการขึ้นบัญชีนวัตกรรมใช่ครับอาจจะต้องไปขออ่านรายละเอียดหรือไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาเราประเมินว่าทำวิจัยแล้วมันต่อยอดอุตสาหกรรมได้เนี่ยอาจารย์เราจะไปติดตรงนี้ครับติดตรงนี้ตลอดเลยว่าอาจารย์ทำในส่วนของผลทดสอบเดียวเนี่ยทางผลทดสอบไอสวทช.เองจะบอกว่าถ้าผลทดสอบเนี่ยเอามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินว่าขั้นตอนการวิจัยคุณแต่ไม่ได้เป็นส่วนบอกว่าคุณใช้งานได้ค่ะอันนี้ครับในเชิงบริหารธุรกิจเราก็ยังมองว่ายังมีโอกาสเชิงทันตลาดอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นมุมมองของอาจจะต้องไปขอศึกษารายละเอียดของบัญชีนวัตกรรมด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะแต่ในเงื่อนง่ายๆของการประเมิน TRL ก็อาจจะเข้าร่วมโครงการมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแมปปิ้ง TRL ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะอาจารย์ใช่อาจารย์เนี่ยผมสนใจก็คือเวลาเราเขียนโพสต์เซลครับมันจะมีให้เราเขียน TRL ว่าเราอยู่กลุ่มไหนอันนี้น่าสนใจพอดีฟังแล้วเพราะบางทีกรอก TRL เนี่ยเราไม่รู้ว่ากระบวนการที่เราจะไปสู่สำเร็จที่เอาภาพอุตสาหกรรมเข้ามาเนี่ยแล้วกรอก TRL อยู่ความสำเร็จระดับไหนอันนี้ผมสนใจก็เลยเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวถ้าได้ร่วมมือกันเดี๋ยวอาจจะศึกษาเรื่องบัญชีนวัตกรรมให้อาจารย์แล้วก็อาจจะลองมาคุยกันต่อในตรงนั้นก็ได้ค่ะได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอเชิญคำถามจากนักวิจัยและอาจารย์ท่านอื่นๆได้เลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นสงสัยว่าก็น่าจะใช้เวลาตรงนี้นะคะแนะนำการกระบวนการที่น่าจะได้เราน่าจะได้ร่วมมือกันนะคะก็จริงๆทางนิด้าเองเราอยากรับฟังงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะมองเห็นโอกาสว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นตัวโมเดลธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะไม่ทราบอาจารย์นุกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่น่าจะมีครับเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีผู้ประสานงานอาจจะส่งลิงก์หรือส่งข้อมูลให้ในการตอบแบบสอบถามเบื้องต้นว่ามีท่านไหนที่จะส่งเข้ามาร่วมไอโครงการอันนี้ด้วยครับตามที่ทางอาจารย์การแจ้งครับก็เดี๋ยวน่าจะส่งให้ทางผู้ประสานแล้วก็อาจจะแจกให้อาจารย์น่าจะเป็นต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจารย์อาจจะกรอกเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราก็อาจจะเริ่มจากตรงนั้นว่าอาจารย์กรอกเข้ามาแล้วมีข้อมูลอะไรเบื้องต้นบ้างครับครับผมอาจารย์ผมมีคำถามนิดนึงนะฮะสะดวกไหมฮะครับเชิญเลยครับ
ผมอาจารย์สายประสิทธิ์นะครับผมมีห้องแล็บทดสอบอยู่ที่ปราจีนบุรีครับแล้วตอนนี้เนื่องจากว่าทางรัฐบาลมีแผนที่จะทดสอบมาตรฐานเรื่องระบบเบรกของรถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานต่างๆทีนี้เราก็จะพยายามเตรียมพื้นที่ตอนนี้ในห้องแล็บที่ปราจีนมีความพร้อมทุกอย่างแล้วในแง่ของการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆที่เขาเขียนตาม requirement คราวนี้เนื่องจากว่าเราก่อสร้างห้องแล็บเนี่ยมันก็จะมีองค์ความรู้ในการก่อสร้างทุกอย่างองค์ประกอบเข้าไปด้วยผมก็เลยคิดว่ามันจะแต่ในแง่ของการต่อยอดธุรกิจเนี่ยมันมีความเป็นได้ในแง่ของการให้เซอร์วิสกับบริษัทแล้วก็หน่วยงานของรัฐมาเซอร์วิสด้วยผมก็เลยประเด็นมาดูที่ว่าตรงที่ว่าอาจารย์ประเมินเนี่ย TRL เนี่ยทางนิด้าประเมินเนี่ยมันเป็นที่ recognize กับหน่วยงานรัฐหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่สมมุติอาจารย์เข้าประเมินก็แค่ level เนี้ยมันเป็นลักษณะของอาจารย์เป็น authority หรือเปล่าว่าโอเคอาจารย์เช็คดูแล้วนี่เทคโนโลยีการบริการให้สนามทดสอบเนี่ยมันอยู่ TRL 3 4 5หรือ7 8 9ก็เลยมีคำถามว่าถ้าร่วมกับนิด้าแล้วเนี่ยอาจารย์ประเมินสนามทดสอบผมเนี่ยซึ่งผมมีสนามทดสอบซึ่งในแง่ของตัวรถมอเตอร์ไซค์ความปลอดภัยของตัวรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถในแง่ของการทดสอบทีนี้ผมมองว่าประโยชน์ที่ทางศูนย์วิจัยผมจะได้คืออะไรนะฮะแล้วก็สองที่อาจารย์ประเมินเนี่ย TRL เนี่ยเป็น authority ที่เป็น recognizedของหน่วยงานรัฐด้วยหรือเปล่านะครับแล้วประโยชน์ที่สมมติไม่ถ้าไม่ใช่เป็นแค่ออทอริตี้เหมือนอาจารย์ไปโรงแรม5ดาว4ดาวหรือมิชลินสตาร์ทุกคนก็เลยกับไนซ์หมดแล้วถ้าไปร่วมกับอาจารย์ขึ้นมาแล้วอาจารย์บอกว่าโอเคสนามแล็บที่ปาจีนคุณได้ TRL 6หรือ7แล้วมันเล็กกับไนซ์คนอื่นหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วก็ประโยชน์ที่จะได้ซึ่งถ้าเหมือนร้านอาหารทั่วไปถ้าอาหารมันดีอร่อยคนก็มากินอยู่แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีมิชลินสตาร์เข้ามาด้วยก็เลยมีคำถามประเด็นนี้เกิดขึ้นครับความร่วมมือที่อาจารย์บอกว่าอยากจะทำร่วมมือในอนาคตใน legal กฎหมายผมก็มานั่งฟังจากอาจารย์ตลอดก็เป็นประโยชน์นะฮะแต่ก็เลยกำลังคิดว่าหน้าสุดท้ายของอาจารย์ที่เขาบอกว่า collaboration เนี่ยมันเพื่ออะไรหรือว่ามาประเด็นในแง่ของ evaluation ในเทคโนโลยีต่างๆซึ่งผมจะมีห้องแล็บทดสอบหลายๆอย่างที่ปราจีนด้วยในแง่ของอุตสาหกรรมการทดสอบรถคล้ายๆต้องพัฒนาเทคโนโลยีกรณีที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีก็มีผลงานตีพิมพ์วิจัยอยู่แล้วล่ะจากเบื้องต้นการ develop เทคโนโลยีเพื่อทำห้องทดสอบต่างๆนะฮะครับอาจารย์เข้าใจประเด็นนะครับเข้าใจครับโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเดี๋ยวอาจารย์การอาจจะช่วยก็คือจริงๆโครงการนี้ผมเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของผมจำชื่อไม่ได้เป็นเรื่องของโครงการที่ทางพระนครเหนือครับจะสร้างตัวแพลตฟอร์มในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ทีนี้ทางผมเนี่ยคงไม่ได้เป็นออทอริตี้ในเรื่องของหมายถึงไม่ได้มันผมไม่ได้มันไม่คงไม่มีไลเซนส์ในการประเมินว่าประเมินแล้ว TRL อะไรเงี้ยเพียงแต่เราก็ช่วยทางอาจารย์การบอกว่าอยากให้ทางนักวิจัยเนี่ยไม่ให้อาจารย์ทางผมเนี่ยกับอาจารย์อุ้มเนี่ยเข้ามาช่วยดูในส่วนของระดับ TRL ใช่ไหมครับเพื่อจะประเมินว่าเป็นยังไงแล้วก็มีช่องว่างเท่าไหร่ที่จะไปถึงการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่ไม่ได้เป็นในเชิง authority ว่าประเมินเสร็จให้ stamp license ออกมาอันนี้คือ TRL 7แน่นอนอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอาจารย์คงไม่ใช่ในเชิง authority อย่างที่อาจารย์ถามนะครับครับผมคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าในภาพรวมโครงการนี้ทั้งหมดมันมีส่วนอื่นตรงไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนที่ทางผมได้อาจารย์การได้แจ้งก็คือว่าจะให้ช่วยเข้ามาคุยกับนักวิจัยแล้วก็ประเมินในส่วนcommercial แกะตรงนี้ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอสอบถามได้ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์สว่างทิพย์จากศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมอวกาศทะเลนะครับตอนนี้ผมกำลังทำเรื่องเกี่ยวกับยานสำรวจใต้น้ำอยู่ก็เลยเห็นโครงการนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะช่วยบอกเราใช่ไหมครับว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราในการพัฒนาโปรดักต์จะมีอะไรบ้างด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ฝากถามอันแรกแล้วก็อันที่สองถ้าเกิดเข้าร่วมในโครงการ innovation ตัวนี้ครับ portfolio เนี่ยหมายความว่าทางมหาลัยจะสนับสนุนเรื่องของก็เรียกว่าแนวทางในการพัฒนาของตัว product ใช่ไหมครับว่าจะมีไกด์ไลน์อะไรจากที่ทางนิด้าเขาจะแนะนำให้เราใช่ไหมครับขอบคุณครับครับผมก็น่าจะมีเป็นข้อมูลให้ครับในเชิงพาณิชย์ว่าประเมินว่ามันมีโอกาสขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่การสัมสนตรงอื่นผมไม่แน่ใจว่าทางอาจจะต้องให้ทางอาจารย์ทางอาจารย์การช่วยไหมครับไม่แน่ใจตรงนี้อ๋อแต่ว่าถ้าได้เป็นคนที่มาไกด์ไลน์ด้าน business ว่ามันมีโอกาสหรือว่ามันต้องปรับปรุงทางไหนนี่ผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับขอบคุณครับครับอาจารย์ทิติพงศ์มีอะไรเพิ่มไหมครับขออนุญาตเสริมจะสร้างแพทอาจารย์ของเรานะฮะให้เข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับที่อาจารย์สามารถที่จะเดินได้นะครับในงานวิจัยที่อาจารย์มีขั้นตอนแรกก็คือเราก็จะประเมิน TRL ให้อาจารย์ก่อนนะครับถ้าเข้าร่วมโครงการแล้วก็ดูความเป็นไปได้ทางธุรกิจนะว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรขนาดไหนต้องทำอะไรเสริมบ้างต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่งก็จะมีทีมมาช่วยอาจารย์วิเคราะห์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายที่จะออกสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของอาจารย์ขนาดไหนแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนมากกว่าครับอาจารย์คือถ้าอยู่ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยมีแพลตฟอร์มที่จะซัพพอร์ตได้เนี่ยผมคิดว่าทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีนะครับที่จะส่งเสริมให้อาจารย์ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ครับอ๋องั้นก็แสดงว่าอาจารย์ก็ทางเราลองหาตัว business partner มาด้วยใช่ไหมครับถ้ามันมีโอกาสนั้นด้วยถ้าอาจารย์โอเคใช่ก็คืออย่างที่ผมบอกพูดกว้างๆไว้ว่าถ้าอาจารย์มีพาร์ทเนอร์อยู่แล้วหัวนี้ยิ่งดีเลยมันก็จะครบอุปกรณ์ครับแต่บางทีมันอาจจะยังไม่มีต้องการทีมมาร์เก็ตติ้งไปช่วยอะไรแล้วอาจจะมีทีมมาช่วยอาจารย์เงี้ยถึงในลักษณะว่าเป็นการช่วยเหลือก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้แต่ละคนผมเชื่อว่ามาไม่เท่ากันอ่ะนะบางคนมีพาร์ทเนอร์แล้วบางคนยังไม่มีบางคนถึงขั้นพร้อมขายแล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มันต้องมีการเจรจาต่อรองอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเลเวลมันต่างกันครับครับครับผมรับทราบครับแพลตฟอร์มนี้ก็ถูกคิดขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรานะก้าวเข้าสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับเป้าหมายหลักครับขอบคุณนะครับครับผมครับครับอาจารย์สว่างทิพย์ครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะมีคำถามอื่นไหมคะสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรียนเสริมอาจารย์พระพันธ์ด้วยนะครับจริงแล้วคือตัวพอร์ตโฟลิโอที่เราจะได้เนี่ยนะครับเราคงจะต้องสร้างเป็นฐานข้อมูลแล้วก็ทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อให้บุคคลภายนอกที่สามารถที่จะเข้ามาช้อปปิ้งได้สมมุติว่าถ้าต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกช่องทางนึงซึ่งเราจะพยายามจัดทำขึ้นมาเป็นเอาท์พุตของงานนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานซัพพอร์ตนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้ก็สำนักวิจัยเป็นแม่งานหลักอยู่ครับก็ถ้าอาจารย์เราสนใจก็เดี๋ยวตอนนี้เฟสแรกเราน่าจะประเมิน TRL กันก่อนนะอาจารย์นะแล้วก็ค่อยๆสเต็ปถัดไปเรื่อยๆครับก็คงปีนี้ทั้งปีเราคงมีงานทำทั้งปีแหละครับก็ต้องขอความร่วมมืออาจารย์ด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็เราเข้าใจว่าน่าจะมีลิงก์ที่จะแอพพลายนะในเฟสแรกนะเข้ามาเพื่อที่จะประเมินทำเป็นพอร์ตโฟลิโอก่อนนะครับครับเดี๋ยวลิงก์ผมน่าจะส่งให้ทางที่อาจารย์การแจ้งผมจำชื่อมันที่มีผู้ประสาน2ท่านนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับแล้วก็
อาจารย์อาจจะกรอกมาเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวพวกผมขอรวบรวมดูว่ามีอะไรบ้างเพราะก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้มาดูว่าจะต้องวางแผนยังไงครับครับผมครับคือตอนนี้นะเบื้องต้นนี่เข้าใจว่าน่าจะส่งไปตามศูนย์วิจัยแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็แคนดิเดตที่คิดว่ามีความสนใจแต่ก็ยังโอเพ่นอยู่นะครับไม่ได้สตริกว่าจะต้องมีแค่นั้นจริงๆแล้วก็บอกต่อกันได้แล้วก็ลิงก์นี้เดี๋ยวเราจะช่องทางแขวนไว้ในช่องทางการสื่อสารที่ทุกคนเข้าถึงได้นะไม่ว่าจะเป็น Facebook ของสำนักวิจัยหรืออะไรต่างๆนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับหรือถ้าต้องการก็ขอตรงมาที่สำนักวิจัยได้นะครับเราก็จะให้ได้เลยนะครับอย่างนั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะก็อาจจะต้องฝากไว้ทางผู้ประสานงานนะคะเดี๋ยวน่าจะได้ติดต่อกันแล้วก็หวังว่าโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ทำให้ทุกคนมีไฟกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็น่าจะเห็นความเป็นไปของนวัตกรรมในภายในองค์กรเล็กๆอย่างพระนครเหนือแล้วก็น่าจะทำให้ก้าวไปไกลกับโลกปัจจุบันของเราด้วยค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อุ้มและขอบคุณอาจารย์ทิติพงศ์อาจารย์ทุกท่านนะครับครับผม